คิดพูดถึงเรื่องแสงตอนนี้ความรู้สึกของพี่ก็เต็มอิ่มหรือยังไม่ชอบมันเป็นการชาเลนจ์ตากล้องอันนี้ในคำพูดของตากล้องทุกครั้งที่ถ่ายมันไม่เหมือนสักครั้งเดียวแสงแล้วแต่มันอยู่ว่ามันจะแสงมันอยู่นานที่สุดกี่นาทีเคยมี1ชั่วโมงเคยมี30นาทีเคยมี5นาทีเคยมี1นาทีมันแล้วแต่ว่ามามากน้อยแค่ไหนวันที่ผมกลับพี่จะพาขึ้นรถไฟไหมวันนี้ผมกลับวันที่เท่าไหร่นะกลับทุ่มหนึ่งป่ะอยากให้ดูในตั๋วให้ด้วยว่ามันเลขที่เท่าไหร่ออกเวลาไหนเออนั่นแหละโอ้โหเป็นอะไรคือถ้าผมไม่ได้ไปส่งโดยตัวเองผมจะจัดคุณลุงมีเป็นตัวอย่างตั๋วไหมฮะส่งให้ผมแล้วแต่ว่าผมไม่ได้โหลดไว้ไม่ได้พกตั๋วมาเพราะว่าพยายามนั่งดูแล้วอ่ะมันดูไม่ออกเลยว่าคือยังไงตรงไหนอะไรเดี๋ยวผมวงไม่ได้สองตัวเดี๋ยวผมโดนย้ายหายเด็ดขาดนี่ตัวขามาอันนี้ขามาชิบเลยขากลับมีไหมครับขากลับที่นู่นอยู่ที่ห้องพักแต่ว่าให้เดี๋ยวอธิบายผ่านขามาก็ได้อันเนี้ยวันที่ 9.12 อันนี้เวลาอันเนี้ยเป็นโบกี้13โอเคแค่นั้นเลยเวลาออกส่วนอื่นไม่ต้องดูเลยดูแค่นั้นบอจบส่วนว่าที่นั่งใช่ไหมเออใช่ใช่ที่นั่งเนี่ยนะที่นั่งคือตัวดำๆนี่017แต่ไปดูมันจะย้ำดำไว้โอเคเข้าใจแล้วฮะแล้วก็ย้ำดำอีกอันก็คือปล่อยออกเวลานี้รถไฟจะปล่อยออกเวลานี้อยู่ต้องไปขึ้นก่อนครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเลยตัวดำๆสามแถวสามแถวตัวโบกี้จะอยู่หลังเวลาครับแล้วก็ถัดลงมาอีกบรรทัดนึงจะเป็นที่นั่งโอเคแต่ดีนะพระจันทร์จองดีนะได้นั่งข้างล่างถ้านั่งข้างบนแย่เลยไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมันเบื่อแต่ว่าห้องมันจะเป็น4เตียงใช่ไหมเออฮะมีคนอื่นอยู่ด้วยไหมพอดีโชคดีที่ข้างบนไม่มีใครเลยโชคดีแล้วตู้สุดท้ายแต่ว่าเออไม่มีใครเลยตู้ข้างบนข้างๆมีโชคดีเออฮะผมเคยนั่งครั้งมีคุณยายนอนข้างบนแกเอาแมวมาด้วยว่ะแกก็ปลูกแมวอ่ะถ้าเราแมวกับคนเราโอเคเราก็รักสัตว์ได้นั่นแหละเอ๊ะมันไม่ได้มาร่วมกันไหมแสงที่มันเห็นเนี่ยมันใกล้ๆตัวมันใกล้ๆเห็นหรือมันไกลๆไกลๆ100กิโลแต่มันจะดูเหมือนใกล้มากไหมมันมีดาวตกบ้างไหมดาวตกเจอบ่อยมากมึงนี่มหาศาลเลยผมนะผมเจอดาวบ่อยมากเดี๋ยวจะให้ดูรูปแสงที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวันศุกร์อันนี้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมามันพุ่งอย่างนี้เลยอุ้ยว้าวโอ้มันพุ่งอย่างนี้อันนี้ผมถ่ายเออฮะโอ้ถ่ายจากมือถืออันนี้อะไรไม่ทันผมถ่ายกล้องใหญ่มือถือถ่ายไม่ได้เลยไอโฟนไม่เห็นอะไรเลยไม่เลยทั้งนั้นแล้วมันมีลักษณะนี้ด้วยนะมันเกิดการทะแยงลงแล้วขึ้นมหัศจรรย์โลกอันนี้ถ่ายจากหน้าต่างห้องผมเองมาในเมืองโอ้โหอันนี้พี่มีโอกาสเห็นถ้ามันมาอย่างนี้มาดูในเมืองสุดยอดครับดูจากหน้าต่างเลยอันนี้เจ้าอันนี้ไลฟ์สดมีคนดูด้วยเหรอมันเด็กมากเลยนะมีดูย้อนหลังแล้วมีครับมีก็สนุกดีนะตอนนี้ได้นั่งคุยด้วยกันตอนนี้ได้สี่ชิ้นแล้วอ่ะสี่คลิปแล้วอ่ะแล้วมันเหนือภูเขาอย่างนี้เหมือนใกล้มากอันนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่19พฤศจิกาผมจำวันอันนี้เป็นภูเขาไปยืนบนภูเขาอันนี้ตัวคนจะเล็กมากตัวคนเล็กเลยเลนมันกว้างมันอยู่เหมือนใกล้มากมันอยู่เหมือนใกล้มากจริงคือจะถ่ายเป็นวิดีโอแต่มันถ่ายไม่ได้วิดีโอมันถ่ายในที่มืดไม่ได้ก็ต้องใช้กล้องระดับโปรหน่อยซึ่งเงินไม่ถึงแพงมากตายละซึ่งไม่รู้จะซื้ออย่างนั้นไปทำไมด้วยมันเกินงบแต่สวยสวยมากเลยของจริงสวยจริงยอมอันนี้แบบพุ่งมาจากต้นไม้ไปถ่ายหลบมุมอันนี้ไม่ไกลจากเมือง
จริงๆอ่ะตัวเมืองเนี่ยเห็นในแมปใช่ไหมเห็นตรงทะเลสาบตรงไหนก็เดินไปตรงนั้นแหละตรงทะเลสาบแปลว่ามืดโอ้ก็เดินไปตรงนั้นแหละครับดูนั่นแหละแต่ว่าต้องเตรียมตัวดีๆออกจากบ้านหนาวถ้าไม่มีลมเนี่ยผมโอเคอยู่นะถ้ามีลมนี่ยอมเลยตอนที่แสงเหนือมาลมจะแรงมากมันกระพือยิ่งสวยยิ่งแรงถ้าแสงเหนือแรงๆจริงจะได้ยินเสียงมันด้วยเสียงมันจะเป็นลักษณะเสียงมันจะเป็นลักษณะเหมือนวิทยุคลื่นวิทยุที่มันจะเหมือนเราเปิดวิทยุแล้วคลื่นมันยังไม่ตรงคลื่นลักษณะเสียงอย่างนั้นแต่ไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าฟังดีๆอ่ะมันแต่ว่าคลื่นที่แรงจริงๆนะโอ้น่าสนใจมากพูดคำนี้ให้มันต้องคลื่นเสียงเหนือมีเสียงด้วยมีนักวิจัยของนอร์เวย์ก็เคยบันทึกไว้ได้แล้วก็เขาไปลงใน YouTube ได้สามารถไปหาดูได้อันนี้ผมเห็นสีชมพูเมื่อวันที่7ตุลาชมพูบันแจมมาด้วยเวิร์กมากเลยครับผมมีหลายสีดูดจะลมควันแล้วที่นี่ก็ดูดไม่ผิดกฎหมายเหม็นยิ่งเป็นแล้วเรียนอีกกี่ปีจบคนเนี่ยเหลือปีเดียวแล้วครับขอจบปีเดียวแล้วอันนี้โทรหรือเอกครับโทรเอกก็พอแล้วกดหัวเรียนสาขาวิชาอะไรครับผมผมเรียนเอกการแปลเป็นล่าโอเคตรงตัวเลยอังกฤษและเซียและเซียอังกฤษหนักทั้งคู่แต่ก็สนุกดีผมชอบเรื่องศาสตร์ภาษาอะไรผมชอบศึกษาว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่ภาษามันมีรากมายังไงกันแน่ผมชอบมากยังชอบการที่แบบมนุษย์เปล่งเสียงคำนี้แล้วเข้าใจกันได้ยังไงผมชอบตัวนี้ก็เลยเริ่มเรียนเรื่องภาษาพูดดีๆมากพูดดีสงสัยได้ดีมากแล้วแบบเป็นพันภาษาแล้วใครเป็นคนกำหนดคำนี้ว่ามันพูดยังไงแล้วผมชอบเรื่องแต่หาคำตอบ 100% ของตัวนี้ไม่ได้เลยพี่เล่าก่อนประวัติศาสตร์ที่จะกว่าจะมาเป็นสหภาพโซเวียตได้ไหมว่ามันเกิดได้ยังไงรัสเซียจักรวรรดิมันเป็นแผ่นดินของชาวสลาฟอะเริ่มต้นประมาณพันกว่าปีที่แล้วเป็นแผ่นดินชาวสลาฟที่อยู่กันเป็นประวัติศาสตร์ก็คือมีพระเจ้าซาร์สามพระองค์ก็มาเริ่มตั้งเมืองที่เวลิกีโนโกรัดตั้งเมืองที่เคียฟแล้วก็มอสโกเป็นพี่น้องกันทั้งสามองค์แล้วก็พอมาเริ่มตั้งแล้วก็แผ่นดินเริ่มขยายแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองสลาฟอ่ะมันไม่ได้ใหญ่แผ่นดินประมาณสักประเทศจีนปัจจุบันแผ่นดินมีแค่นั้นแหละและหลังจากนั้นก็เป็นการรวบรวมแผ่นดินขึ้นมาเรื่อยๆจากยุคของพระนางแคทเธอรีนที่2อันนี้จะรวบรวมแผ่นดินได้เยอะที่สุดเลยไปถึงฝั่งตะวันตกรวบรวมเพราะว่ามันเกิดมองโกเลียยึดฝั่งนั้นนะฮะมองโกเลียยึดฝั่งด้านบนได้หมดทีนี้เขาก็ไม่ได้ยากเลยเขาก็แค่ไปยึดมองโกเลียแล้วยกก็จะได้ลูกครึ่งของมองโกเลียด้วยแค่นั้นก็มาเป็นรวมกันมาเรื่อยๆเป็นจักรวรรดิซึ่งมันใหญ่มากเพราะเจ้าซาร์ในสมัยนั้นอ่ะยิ่งใหญ่แล้วมีกองกำลังสะสมกองกำลังทหารเยอะแล้วก็เขาเก่งเรื่องการเดินเรือเก่งเรื่องการวางแนวรบก็ทำให้มีแผ่นดินขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ได้ตีคนหรือตายไปเยอะอะไรขนาดนั้นแผ่นดินมันแค่ใหญ่คนมันไม่ได้เต็มทุกพื้นที่แค่เดินทางจากตรงนี้ไปไซบีเรียตีตรงไซบีเรียเมืองเดียวเล็กๆเมืองประมาณนี้ก็ได้พื้นที่ของเขาซึ่งใหญ่มหาศาลเลยพี่มันหนาวขนาดนี้มันทำอะไรยังไงมันคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะถูกไหมก็ประมาณนึงคนอยู่บ้านก็แต่มันไม่ได้หนาวทั้งปีบางเมืองไม่หนาวทั้งปีมันก็จะมีเมืองปีที่อะไรนะอากาศร้อนมากก็ทำเกษตรได้นะฝั่งไซบีเรียทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ได้ปกติเลี้ยงวัวนมอะไรเงี้ยปกติเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่ว่าเรื่องการเกษตรยังไม่หลากหลายเพราะว่าเรา
พราะว่ามีไม่กี่เดือนเนี่ยอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีตั้ง3เดือนอะที่ปลูกได้อะปลูกของได้3เดือนแค่นั้นหลังจากนั้นก็เข้าหน้าหนาวเลยเอาจริงๆเลยเมืองเนี้ยมันไม่ได้เหมาะแก่การมาอยู่ของคนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนที่จะมาอยู่อ่ะมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะมันต้องประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย2ทํามาหากินได้เรื่องการเกษตรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ใช่มั้ยแค่นั้นซึ่ง2อย่างนี้มันไม่ตอบโจทย์แต่เมืองเนี้ยมีชนเผ่าซามิมาอยู่ 2,000 กว่าปีแล้วมีอารยธรรมโบราณเหมือนกันชื่อชนเผ่าซามิที่จะอยู่ตรงแถบรัสเซียนอร์เวย์ฟินแลนด์แล้วเขาจะพูดภาษาของเขาภาษาซามิผมคิดว่าน่าจะโดนไล่มาจากสมัยมองโกเลียสมัยเจงกิสที่บุกฝั่งใต้เขาก็มีขึ้นมาอยู่ฝั่งบนแล้วก็ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับกวางเรนเดียร์อยู่กับสุนัขฮัสกี้เอาฮัสกี้ทำเลยเอาฮัสกี้เอาเป็นการเดินทางไงใช่ไหมผูกลากแล้วก็ให้วิ่งก็เดินไปไหนมาไหนเพราะว่ามันไม่มีถนนแล้วก็หิมะมันสูงมากไม่รู้จะตกตรงไหนแล้วก็ไอ้เนี่ยวิ่งไปแล้วก็กวางเรนเดียร์ก็เอากินเนื้อมันเอาหนังมันมาทำผมใช่ไหมเครื่องนุ่งผมให้มันอุ่นก็ใช้ประโยชน์สัตว์เหล่านี้ได้มหาศาลแล้วชนเผ่าซามิที่กล่าวถึงเนี่ยอยู่เมืองนี้แค่ 2,000 คนปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันไม่ได้มีการรักษาอนุรักษ์เผ่าพันธุ์แบบปาปากายออะไรบ้านเราใช่ไหมที่มีการอนุรักษ์อยู่ในแถบตะนาวสีในแถบของภาคเหนืออะไรเงี้ยพวกตองเหลืองนี่บ้านเรามีการอนุรักษ์แต่นี่ไม่อนุรักษ์ขนาดนั้นแล้วนั่นแหละก็จะเป็นแบบเขาคุยกันรู้เรื่องนะตอนนี้ฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรคุยกันรู้เรื่องแล้วก็จะมีแบบชุดประจำชาติมีเพลงชาติอะไรเงี้ยเรื่องแบบเพราะว่ายุโรปเขาให้ความสำคัญกับเรื่องชนเผ่าเขาศึกษาด้านนี้จริงๆทีนี้รัสเซียก็จะต้องบริบทที่เป็นไปตามนั้นก็จะต้องศึกษาด้วยศึกษาร่วมกันมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ถ้าเขาก็สงสัยเอ๊ะจริงๆมาจากไหนผมว่าก็จะมาจากใต้นั่นแหละใต้ที่โดนบุกที่ผมกล่าวว่าเหมือนมาจากอารยันหรือเปล่าสมัยก่อนเพราะวัฒนธรรมอินเดียมันเจริญมากแล้วก็ไม่ได้ไกลเลยที่จะอินเดียมาจากนี้เพราะว่าทางสายไหมที่เดินกันเท่าไหร่ใช่ไหมของจีนอ่ะเขาเดินกันผ่านศาลเลยเป็นเรื่องปกติมากที่เขาเดินและการจะบุกแผ่นดินแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นไปได้แล้วเขาก็ทำแบบสมัยก่อนมีชาวไวกิ้งใช่ไหมที่เขาจับปลาจับสัตว์น้ำเป็นหลักอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แล้วสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจับปลาพวกปลามันชุกชุมนะเขตเนี่ยชุกชุมแต่ว่าอากาศสมัยก่อนหนาวกว่านี้แต่เขาก็ปรับตัวของเขาโดยการใส่นานาแล้วก็อยู่ในกระโจมที่นี่เขาเรียกยูตาร์เป็นอีกรูใหญ่ๆแล้วเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ก่อไฟแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่กันแบบเป็นชนเผ่าเหมือนมองโกเลียที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงไหนไม่หมดความเอาดวงสมบูรณ์แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆกลับนมัสการพระอาจารย์กลับนมัสการครับ มาถึงแล้วพระอาจารย์มาถึงแล้วพระอาจารย์เข้ามาดูด้วยแล้วเวลาเราตั้งนอนเนี่ยภาพในนู้นมันจะไม่นอนไหมมันก็จะเป็นแนวนอนผมตั้งไม่ได้อ่ะมันตั้งตั้งจะดีอยู่ครับนี่ฮะหมุนแล้วตัดลงมาอ๋อเวลาคุยก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ผมจะถามอะไรถ้าแต่ที่วัดคนเยอะนี่เนาะก็พอสมควรครับไปๆมาๆต้องเจอช่วงปฏิบัติธรรมคนเยอะมากวัดคนมหาศาลแต่คนสนใจพุทธเยอะมากพระอาจารย์ทำให้คนแบบเข้ามาสนใจพุทธศาสนาใช่อันนี้มันเป็นบุญใหญ่มากเลยนะก็อยากอธิบายไปในต้นพระอาจารย์แตกชั้นภาษาไปตามที่ต่างๆอ่ะโอ้โหแบบแล้วไม่มีสคริปต์อ่ะจุดตรงไหนก็ติดตรงนั้นปึ๊ดปึ๊ดแล้วยาวแล้วสนุกแล้วเหมือนอยู่ในตัวอยู่แล้วเนอะแค่ปล่อยแล้วฟังนะถึงแม้ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เห็นเขาขำก็ก็น่าขำมันตื่นตัวดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาขำกันน่ะไปที่วัดทิเบตอะไรเงี้ยนะไปหลายที่หลายที่ครับไปท่านข้ามโบสถ์ในวงการรัสเซียนะวงการรัสเซียคือเทียบกับคนไทยที่เรียนภาษารัสเซียเนี่ยท่านก็ถือว่าแบบระดับมหาศาลคืออยู่ๆจะมาพูดเทศหรืออธิบายในภาษาต่างชาติไม่ใช่ภาษาของตัวเองอ่ะเป็นเรื่องเป็นราว 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายผมเองยังทำไม่ได้ผมแค่พื้นฐานเองมันจะต้องศึกษาแต่ว่า
อาจารย์ท่านไวคมด้วยครับอาจารย์นี่คมลึกคมแหลมใช่โอ้ไม่ใช่เฉพาะภาษารัสเซียนะใช่ครับโอ้ฟังแล้วล่าสุดทำคลิปสนุกดิกลับไปทำอีกเลยไปกลับไปที่นั่นต่อจะไปนะไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเวลากลับไทยก็จะไปทำต่อให้ไปทำต่อหน่อยพอดีเดี๋ยวท่านจะกลับไปที่ไทยแล้วผมก็จะตามไปว่าท่านทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรเงี้ยเพราะจะอยู่นนทบุรีใช่ครับก็ไม่ไกลกันกับวัดนั่นแล้วอ๋อครับอาจารย์ก็ชมประธานเมาลงเมาเสียชื่อ